ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดนะครับเรายังคุยอยู่กับคุณโคสิตสุวินิจิตในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วในช่วงที่แล้วว่ากำลังนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะถูกประเทศเพื่อนบ้านนะครับนำเทศกาลสงกรานต์เนี่ยไปใช้เพื่อดึงเงินนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปอยู่สู่ประเทศเขานั่นคือประเทศสิงคโปร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ารู้สึกว่าคุณโคสิตจะเคยจัดงานด้วยใช่ไหมฮะครับก็เป็นยังไงฮะช่วงนั้นตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาท่านสมศักดิ์เทพสุทินกันดูแลเรื่องท่องเที่ยวตอนนั้นเราบอกว่าที่เมื่อกี้ช่วงต้นเราพูดถึง World Event ตอนนั้นเราทำขบวนแห่สงกรานต์ที่ยาวที่สุดในโลกเป็นขบวนแห่ทางวัฒนธรรมซึ่งก็อาจจะมีคนอื่นไปทำบ้างประเทศนู้นประเทศนี้จัดมีเทศกาลจริงๆแล้วแม้ทั้งอย่างคนไทยใน LA ก็จัดที่ LA นะก็มีงานสงกรานต์ที่นั่นนะครับหลายประเทศอาจจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนต้นกำเนิดนะฮะ คือเราจะไม่ได้ที่กำเนิดแท้แต่เราเป็นที่ที่เป็นที่ยอมรับว่าถ้าพูดถึงเรื่องสงกรานต์ก็ต้องประเทศไทยมันต้องประเทศไทยถ้าเราพูดถึงเหมือนอย่างตุ๊ดจีนเนี่ยนะครับเราพูดถึงตุ๊ดจีนเนี่ยก็คือประเทศจีนแต่จริงก่อนที่เราไปประเทศจีนเราก็จะนึกถึงฮ่องกงถูกไหมครับเพราะอย่างที่เราทำเรื่องเย็นทุล่ามหาสงกรานต์ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทำให้เห็นว่าเป็นประเพณีเปิดศักราชเข้าสู่ปีใหม่ตอนนั้นเราทำก่อนวันสงกรานต์นิดหน่อยด้วยนะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้รู้ว่าสงกรานต์จะมาถึงแล้วนะครับครับแล้วก็กรุงเทพมันต้องเป็นเหมือนประตูรับแขกห้องรับแขกครับเป็นด่านหน้าเมื่อคนเดินทางเข้ามาเมืองหลวงก็เจอกรุงเทพก่อนเลยก็ต้องเจอในอดีตจำได้ไหมส่วนใหญ่พอสงกรานต์จัดที่ไหนเชียงใหม่กรุงเทพเงียบครับในตอนนั้นเนี่ยคนบอกโอ้ยจัดกรุงเทพไม่มีใครดูหรอกไม่มีใครมาเที่ยวหรอกเพราะส่วนใหญ่พอสงกรานต์เขาออกต่างจังหวัดหมดใช่ไหมฮะเพราะเราเคยจำได้ถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยครับกรุงเทพเนี่ยสงกรานต์จะกว้างว่างเลยว่างรถจะเงียบมากเงียบเลยถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้สงกรานต์กรุงเทพเป็นไงโอ้โหรถติดมากอันนี้ก็เกิดจากตอนนั้นที่ผมได้ทำเรื่องนี้นะครับเริ่มรณรงค์ตรงนี้ว่าเอ๊ะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับงั้นถ้าปีใหม่ไทยเมืองหลวงต้องคึกคักที่สุดถูกไหมครับครับของเรามีพอปีใหม่ฝรั่งเนี่ยแล้วเข้าดาวกันใหญ่โตนะพอปีใหม่ไทยเราเงียบเงียบเอ๊ะมันยังไงนะนี่มันประเทศอะไรถ้าเราประเทศไทยปีใหม่ไทยต้องยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านเห็นด้วยครับท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์พอเสนอความคิดท่านเห็นด้วยท่านเอาเต็มที่เลยใช่ไหมฮะจัดเลยคุณโคสิตเต็มที่เราก็ทำใหญ่เลยปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าขันใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะใช่เราเอารถคอนเทนเนอร์มาทำเป็นขบวนแห่ครับแต่งเป็นขันน้ำพันรองใหญ่ที่สุดเอาชินกรไกรลาดขึ้นไปแหล่เลยนะแล้วก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับนะครับ CNN BBC มาทำข่าวใหญ่โตมากแล้วเรายังมีถ้าจำได้พอขบวนแห่เสร็จแล้วก็ไปจอดไว้ที่สนามหลวงเพื่อให้คนได้มาเที่ยวแล้วเราก็จัดเทศกาลต่อเนื่องนะฮะ7วัน7คืนครับที่สนามหลวงนี่คนเป็นแสนเลยนะครับเราก็ทำเลยมั้ยพญานาคสร้างพญานาคพ่นน้ำพ่นน้ำรอน้ำมนต์108วัดอ๋อที่วิหารตอนนั้นนั่นแหละเอาน้ำมนต์มา108วัดโอ้ทุกคนมาผมฟ้ามนต์ดินต้องไปรีบปักไปรอน้ำมนต์108วัดไม่ได้ง่ายแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกทำเรื่องต่างเป็นประเพณีเป็นแบบเป็นทั้งพิธีพราหมณ์แบบพิธีพุทธเป็นสิริมงคลครับคนเต็มเลยแล้วจัดฉลองนั่นคือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเสียดายมันไม่ได้ทำต่อเนื่องนั่นเองอย่างที่พูดไปตอนนั้นว่าการเปลี่ยนบ่อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องมันจะยิ่งใหญ่มากแล้วเราทำจนสุดท้ายคนก็จะต้องมาเที่ยวที่เมืองไทยเพราะนี่คือเอกลักษณ์ความยิ่งใหญ่สุดนะฮะวันนี้ถ้าพูดถึงสงกรานต์เนี่ยยังไงคนก็บอกว่าพอพูดถึงสงกรานต์ก็คือประเทศไทยจริงๆ12ปันนายังมีเลยนะใช่ไหมแถบจีนเนี่ยนะฮะมอญเขาก็มีถูกไหมฮะพม่าลาวเขมรเขาก็มีจริงๆรอบบ้านเรามีหมดแหละแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วโลกจำได้ก็คือประเทศไทยนะครับมันติดตลาดไปแล้วนะเพียงแต่เราทำต่อเนื่องมันยิ่งใหญ่มากขึ้นก็เหมือนกับคริสต์มาสจริงๆอเมริกาเพิ่งมี200กว่าปีนะครับคริสต์มาสมันเกิดในยุโรปนะถูกไหมฮะครับนะวันคริสต์มาสแรงต่างประเพณีพระเยซูเกิดที่เยรูซาเล็มถูกไหมฮะครับนะแต่ทำไมวันนี้พอพูดถึงคริสต์มาสนึกถึงนิวยอร์กครับทุกปีต้องจำเลยเปิดไฟคริสต์มาสที่ใหญ่สุดเนี่ยทุกคนจะคอยนับเลยแล้วจะเปิดไฟกินไก่งวงขอบคุณกินไก่งวงอะไรต่างหนังฮอลลีวูดออกไปทั่วโลกก็จะเห็นมีแต่คนอเมริกันนะที่ประเทศอเมริกามันติดตลาดแล้วไงมันเหมือนของเราติดตลาดแล้วอย่าไปกลัวนะเพราะวันนี้คริสต์มาสก็มีทั่วโลกแต่ถ้าคริสต์มาสถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็ต้องไปนิวยอร์กต้นกำเนิดถูกไหมฮะเหมือนวันนี้ตุ๊ดจีนเนี่ย
นะฮะตรุษจีนมันก็คือประเพณีของคนจีนที่อยู่ในประเทศแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนวันนี้ตรุษจีนก็มีทั่วโลกครับแต่ถ้าแต่วันนี้จะกลับไปฉลองตรุษจีนจริงๆอยากไปเห็นเหตุการณ์ตรุษจีนจริงๆก็ต้องกลับไปที่ประเทศจีนโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีคนเชื้อสายจีนเยอะมากเยอะมากแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนแต้จิ๋วครับนะซัวเถาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ประเพณีเท่านั้นใหญ่มากเลยถ้าใครไม่เคยไปเลยถ้าไปจะเห็นมันจะกลับไปแล้วนึกถึงเหมือนตอนเราเด็กๆครับนะครับไปฮ่องกงอะไรเราจะได้กินอาหารแบบต้นตำรับอะไรทุกอย่างหมดครับถูกไหมเพราะฉะนั้นสงกรานต์ก็เหมือนกันอย่าไปกลัวเลยว่าใครเขาจะก๊อปปี้ไปอย่าไปกลัวว่าใครสิงคโปร์เขาจะไปแห่เหอะไรไปมันทำให้วัฒนธรรมนี้ยิ่งใหญ่ดังขึ้นแต่สุดท้ายออริจินัลหรือว่าสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดประเพณีหรือว่าสิ่งที่คนยอมรับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของประเพณีนี้ก็คือประเทศไทยคือบางคนเนี่ยเขากลัวฮะว่าเอ๊ะพอสิงคโปร์เอาไปแล้วเนี่ยแล้วยิ่งดึงดารานักแสดงของคนไทยเนี่ยไปเล่นสงกรานต์ที่บ้านเขาด้วยจะกลายเป็นว่าดึงคนไทยไปเล่นสิงคโปร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่หรอกคือวันนี้เราต้องคิดง่ายๆว่าคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานในต่างแดนเยอะแยะครับถูกไหมฮะครับคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็เป็นแสนแต่ล้านคนอยู่ในยุโรปอยู่ที่ไหนเยอะแยะคนไทยที่ไปทำงานในสิงคโปร์คนไทยที่ทำงานในไต้หวันคนไทยที่ไปทำงานอยู่ในซาอุหรือในอาหรับนะฮะมันมีกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นการที่เกิดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทยเนี่ยไปทั่วโลกคือการแพร่กระจายวัฒนธรรมออกไปแล้วสุดท้ายถามว่าพอจัดประเพณีสงกรานต์ต้องใช้ดอกไม้อะไรก็ต้องดอกมะลิที่ไทยดอกมะลิก็ต้องนำเข้าจากไทยไหมที่อื่นปลูกไม่ได้นี่ใส่เสื้อลายดอกนี่เอาจากที่ไหนก็ต้องไทยก็ต้องของไทยก็ต้องนำเข้าจากไทยถูกไหมดอกไม้ธูปเทียนก็ต้องไหว้พระนะถวายพระพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยจะไปรดน้ำพระพุทธสิหิงเนี่ยจะเป็นพระพุทธสิหิงสิงคโปร์เหรอก็ต้องเป็นพระพุทธสิหิงจากเมืองไทยถูกไหมเราก็จะเอ็กซ์พอร์ต culture เอ็กซ์พอร์ตวัฒนธรรมนี่ไปทั่วโลกเลยมันต่อไปแล้วก็ส่งออกพระพุทธสิหิงไปทั่วโลกตลาดใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะมันก็ทำให้เกิดเนี่ยใครจะไปเอาพระพุทธสิหิงจากสิงคโปร์สิงคโปร์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีวันนี้เนี่ยตลาดพระเครื่องเนี่ยในจีนเปิดหลายแห่งนะครับพระทั้งหมดเนี่ยนะครับต้อง make in Thailand นะต้องสแตมป์เลยไหมฮะถ้ามาจากประเทศไทยถึงว่าขังมาจากอินเดียมาจากเนปาลไม่ขังไม่เอาถูกไหมฮะทั้งที่ลองคิดดูซิว่าฮินดูเนี่ยมันเกิดพราหมณ์เพิ่มได้เกิดในอินเดียแล้ววันนี้พระพิฆเนศเอ่ยพระพรหมเอ่ยตีมุรติเอ่ยเลยบรรดา make in Thailand หมดเพราะวันนี้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางในศาสนาพุทธและฮินดูหรือพราหมณ์ไปแล้วเรามีเทพเต็มไปหมดเลยซึ่งผมเคยบอกว่าตอนที่ผมให้นโยบายตอนสมัครผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมบอกกรุงเทพมหานครต้องเป็นมหานครแห่งมหาเทพเพราะเราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วถ้าเราเป็นศูนย์กลางมหาเทพอีกลองคิดดูเฉพาะพระพรหมเอราวัณเนี่ยปีงทำเงินเท่าไหร่โอ้โหไม่ว่าจะนางรำดอกไม้ทูบเทียนชาวคนจีนในมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมาหมดเลยแผ่นดินใหญ่มาไหว้พระพรหมอย่างเดียวได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามีพระตีมุรตินะตรงสามเทพเรามีพระพิฆเนศตรงสี่แยกห้วยขวางอีกผมจะบอกก็ต้องทำสารพัดเทพเพราะกรุงเทพมหานครต้องเป็นมหานครมหาเทพผมเองก็ไปร่วมทำพระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ที่บางคล้าจำได้ไหมเคยได้ข่าวเนี่ยอีกหน่อยสูงเท่ากับเทพีสันติภาพลองคิดดูดิว่าคนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องนอนโรงแรมกินอาหารซื้อของช้อปปิ้งแล้วมาทำบุญอีกอ่ะครับถูกไหมนะอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าอย่าไปห่วงวัฒนธรรมที่มันกระจายแพร่กระจายไปเนี่ยสุดท้ายคนก็อยากจะมาที่ประเทศไทยแล้วอย่างที่บอกพระพุทธรูปเออที่มันจะใส่ผ้าลายดอกสิงคโปร์ได้ยังไงต้องผ้าไทยสิฮะถูกไหมผ้าขาวม้าจะเอาผ้าขาวม้าสิงคโปร์เหรอหรือจะเอาผ้าขาวม้าอะไรออสเตรเลียเหรอมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมาจากประเทศไทยถูกไหมที่อเมริกา LA จัดงานใหญ่ก็ของจากไทยเครื่องประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆถ้าว่าทำแพร่กระจายไปที่ผมพูดในตอนต้นๆของรายการนี้แล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ของไทยเพลงต้องเปิดเพลงอะไรลำวงสิงคโปร์เหรอมันก็ลำวงไทยสงกรานต์ไทยดนตรีไทยถูกไหมเราก็อาจจะเอ็กซ์พอร์ตดนตรีอะไรไปอีกถูกไหมทุกอย่างเนี่ยมันเราได้ส่งออกว่าทำขอให้ทั่วโคขอแหมผมฝันอยากเห็นเลยทุกประเทศมีสงกรานต์น่ะโอ้คุณจะรวยขนาดไหนประเทศไทยจะรวยขนาดไหนจะเอ็กซ์พอร์ตขนาดไหนเราส่งออกวัฒนธรรมไงครับเหมือนกับวันนี้คริสต์มาสไปทั่วโลกอ่ะหรือแม้ทั้งวาเลนไทน์เนี่ยครับเรายังไปทั่วโลกเลยวาเลนไทน์นั้นเข้ามาเราไม่เคยเกี่ยวกับเส้นวาเลนไทน์เลย
เราก็ต้องซื้อช็อกโกแลตซื้อดอกกุหลาบเราก็ต้องซื้อดอกทิวลิปนี่นำเข้าอีกครับเห็นไหมทั้งที่มันเราไม่เคยเกี่ยวอะไรกับเซนต์วาเลนไทน์เลยนั่นก็ประสบความสำเร็จในการส่งออกวัฒนธรรมของเรางั้นวันนี้เราฝันเลยนะยิ่งคนแบบอยากไปผมโอ้ยดีใจจะตายนะฮะอีกหน่อยบอกพอจัดเทศกาลสงกรานต์ไทยช่วยกินแม่โขงด้วยได้ไหมเอ้าอย่าไปกินรันดีนะเพราะมันไม่ไทยอ่ะครับหรือคุณต้องกินเหล้าโรงไหมกลั่นเองหรือไม่ใช่อาจจะต้องเป็นอะไรอ่ะช้างกระทืบโรงด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหล้าดองไทยเนี่ยเราจะส่งออกเข้าไปสมุนไพรไทยไปหมดเลยโอ้โหทุกอย่างครบองค์ถูกไหมครับมันไปแล้วมันต้องสุดท้ายมันก็ต้องตกแต่งแบบไทยทุกอย่างแบบไทยมันจึงเรียกสงกรานต์ไทยจริงไหมครับนั้นอย่าไปห่วงเลยครับขอให้แพร่กระจายไปเรานี่จะรวยเพราะเราส่งออกวัฒนธรรมครับนะแล้วมันก็ต้องมีทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอยู่นั้นนะครับเผลอๆอาจจะต้องมีพิธีอะไรใหญ่โตแห่เฮิร์นครับมันจะเอาจากไหนมันต้องเอาจากเมืองไทยหมดนั่นแหละต่อไปอาเซียนด้วยอ้าวยิ่งดีเลยถูกไหมนะแล้วสุดท้ายคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยครับเขาอยากง่ายแล้วนี่เอาไม่อยากไปเห็นของแท้ออริจินอลเลยตรงนั้นมันเหมือนกับวันนี้สุดท้ายเราก็อยากไปคริสต์มาสที่นิวยอร์กผมก็คิดว่าวันหนึ่งผมจะไปตุ๊ดจีนที่สัวเถาถูกไหมครับหรือว่าเราจะพูดถึงอะไรของกินอะไรทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมอายุตัวอย่างอันก็ได้วายวายเนี่ยคือวัฒนธรรมการดื่มของคนฝรั่งเศสครับเขาปลูกองุ่นเยอะมีองุ่นเหลือก็เลยมาทำเป็นเครื่องดื่มก็ไปโบงตั้งแต่น้ำองุ่นจนทั้งเป็นแอลกอฮอล์เป็นวายวันนี้อเมริกาก็ปลูกไวน์ไม่ใช่ปลูกองุ่นผลิตไวน์นะครับแคลิฟอร์เนียไวน์มีแอฟริกามีชิลีมีทั่วโลกครบแล้วตอนนี้เมืองไทยยังมีเลยแต่สุดท้ายพอกินไวน์ก็ต้องกลับไปหาไวน์ต้นกำเนิดก็คือไวน์ฝรั่งเศสกลายเป็นไวน์ที่แพงที่สุดไวน์ที่คิดว่าดีสุดแพงสุดก็ไปตรงนั้นเพราะก็เป็นที่กำเนิดต้องกลับไปต้องกลับไปกินไวน์บอร์โดนั่นแหละถูกไหมขวดเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะไอ้วายที่แพร่กระจายไปทำให้คนได้เรียนรู้วายก่อนหน้านี้เราเคยกินวายดื่มวายที่ไหนเราก็ดื่มเบียร์เบียร์มาจากไหนวัฒนธรรมเยอรมันครับถูกไหมก่อนนั้นเราก็มีอะไรวิสกี้วัฒนธรรมไหนก็สกอตวิสกี้บรันดีก็วัฒนธรรมฝรั่งเศสครับเห็นไหมเพราะวันนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายวัฒนธรรมถ้าเราส่งออกไปเดี๋ยวกลับมาผมยังคิดฝันไว้อันนึงเลยว่าต่อไปเนี่ยต้องกินสาโทไทยเมาแปลเลยนะสาโทนี่เราก็ลดการนำเข้าครับวันนี้เราไปอะไรรัสเซียเขาให้เรากินวอดก้านะไปจีนเขาให้เรากินเหมาไถรับแขกเมืองเลยนะครับถือเป็นวิสกี้แอลกอฮอล์ชั้นยอดของเขาไปญี่ปุ่นเขาให้เรากินสาเกถูกไหมครับมาเมืองไทยให้เขากินอะไรมันก็ต้องกินสาโทดิไปกินไม่ใช่มาเมืองไทยกินเบียร์ฝรั่งมาเมืองไทยกินสกอตวิสกี้มาเมืองไทยกินไวน์ต่างประเทศไม่ใช่เพราะมาเมืองไทยต้องกินสาโทแต่ทำไมเพราะเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตสินเหล่านี้ออกไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมในการเล่นสงกรานต์เนี่ยบางทีก็นึกได้หลายรูปแบบนะครับเพราะว่ารู้สึกจะกลายออกไปละแต่ก่อนเราก็จะรดน้ำดำหัวกันเล็กๆน้อยๆแต่สมัยนี้เริ่มมีในการที่จะสาดน้ำใส่กันใช้ปืนฉีดน้ำแรงๆใส่กันอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีนะคือมันก็มีบ้างกลายพันธุ์บ้างอะไรบ้างแต่ขออย่างเดียวเราควบคุมอย่าให้เกิดความรุนแรงอย่าให้เกิดการบาดเจ็บครับนะเพราะเราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีการประยุกต์ไปอะไรไปนะครับเพราะบางทีแบบเดิมๆอย่างเดียวมันก็อาจจะเบื่อเพราะเรามีกลุ่มคนที่หลากหลายเด็กวัยรุ่นบ้างนะฝรั่งบ้างบางคนไม่คุ้นบ้างแต่สำคัญคือเราต้องรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ให้รู้ว่าแก่นมันคืออย่างนี้อย่าให้มันสูญหายตรงนั้นจะมีผสมผสานบ้างเล็กน้อยก็ดูให้พอเหมาะพอควรนะครับแล้วนี้เราสามารถอธิบายรัฐบาลหรือคนที่ดูแลเรื่องนี้ควรจะรณรงค์สื่อสารให้คนต่างชาติได้รู้ว่ามาเมืองไทยอ่ะประเพณีที่ดีงามคืออะไรคนทุกคนอยากทำแบบเหมือนอยากจะก๊อปปี้กับต้นกำเนิดอ่ะจริงไหมอยากทำให้ถูกวิธีแต่บางทีเขาไม่รู้นั่นเราสามารถเผยแพร่ให้ได้เยอะแยะเลยหรือสอดแทรกทำในหนังก็ได้เหมือน Lost in Thailand ที่จีนดูแล้วกลับมาเที่ยวเชียงใหม่กันหมดหลุดนั่นนะนั่งรถตุ๊กตุ๊กกันอยากนั่งรถตุ๊กตุ๊กอยากกินส้มตำอยากอะไรแบบนั่นนะครับเราสามารถสอดแทรกนี่ได้ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสนะผมอยากจะใส่ตรงนี้เข้าไปในสื่อวัฒนธรรมไม่ว่าภาพยนตร์ทีวีซีรีส์อะไรเนี่ยอีกหน่อยนี่ก็คือวัฒนธรรมอย่างนึงทำไมเรารับแต่ซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นเราไม่คิดว่าวันหนึ่งทั่วโลกจะดูซีรีส์ไทยบ้างเหรอ แล้วก็ไม่ได้แพ้ใครเพียงแต่รัฐบาลจะต้องจำเป็นมารณรงค์ส่งเสริมนะฮะ
ถ้าผมมีโอกาสนะผมก็จะส่งเสริมเต็มที่เลยนะครับตั้งเป็นเงินกองทุนอุดหนุนสื่อวัฒนธรรมหรือทำสารคดีดีๆสิ่งเหล่านี้ออกไปผ่าน Discovery ผ่าน CNN ผ่านอะไรต่างๆไปเนี่ยผลิตสารคดีดีเลยเผยแพร่ทั่วโลกคนเห็นก็จะเรียนรู้และเข้าใจว่าครับนะทุกคนก็อยากแบบทำให้ถูกต้องอ่ะมันเท่นะครับเหมือนเรารู้ว่าพิธีการของคริสต์มาสเขาเนี่ยการกินไก่งวงเขากินเพราะอะไรเป็นยังไงใครที่รู้ก็รู้สึกเท่หรือว่าทำการดื่มไวน์รู้ว่าต้องดูดมดื่มอย่างไรลินยังไงทำยังไงมันดูมีอารยะมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมือนกันถ้าเราทำสิ่งนี้ออกไปเนี่ยนะคนต่างชาติเขาก็อยากจะทำให้ถูกต้องครับก็ดูว่าเท่เหมือนกันอย่างนี้นะครับคุณครูสิทธิ์บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวัฒนธรรมในการที่เราจัดงานสงกรานต์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเทิดทูนบุพการีไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับสร้างความกตัญญูกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นนะครับเวทีไทยเวทีวันนี้ผมก็อยากจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณโคสิตเช่นกันนะฮะงั้นก็จะขออนุญาตรดน้ำดำหัวพร้อมทีมงานเลยแบบนี้เลยนะครับก็จะแสดงความกตัญญูแบบนี้เลยนะครับสดๆแบบนี้เลยนะครับออกเดี๋ยวทีมนำเข้ามาเลยนะครับทีมงานก็จะขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะมารดน้ำดำหัวให้กับคุณโคสิตนั่นเองนะครับนี่ไม่รู้เลยนะนี่อันนี้สดๆเลยนะครับขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทเวทีไทยนะครับก็ขอให้เจ้านายนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้คุณประสิทธิ์รัตนตรัยให้กับคุณโคสิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครอบครัวมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับเป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราชาวเวทีไทยตลอดไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยักษ์นะครับพี่วัดหน่อยครับอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะวัฒนธรรมไทยใสสะอาดขอความเป็นธรรมครับครับครับขอบคุณครับเป็นยุคที่ตลอดไปถ่ายทอดจากจังหวัดสุสานครับครับคนไทยได้ชื่อว่ายิ้มสวยใครเห็นมุ่งมุ่งแข่งมุ่นโลกต่างยกย่องเหมือนต้องมุ่นครับท่านผู้ใหญ่เคยสอนแต่ก่อนเก่าคนไทยเราไปลาและมาไหว้คนถึงฝ่าปากถึงข้าวเราไปคือวิถีคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงสงกรานต์เดือน5ฟ้าสดใสปีใหม่ไทยสุขทั่วหัวแรงสาวดูอาแรมแก้มแดงหิ้วขนมต้มแกงไปทำโอเคก็ยังไงท้ายสุดนี้นะครับก็อยากจะให้คุณโคสิตอวยพรให้กับคนไทยทุกคนด้วยที่ชมรายการอยู่นะครับก็คงต้องกล่าวว่าก่อนหนึ่งขอบคุณทีมงานนะครับที่ก็นึกไม่ถึงนึกว่าพูดเล่นก็พรที่ให้มาเนี่ยตัวแทนก็ขอให้ได้กลับไปกับทีมงานทุกอย่างร้อยเท่าพันทวีแล้วก็ขอให้คนไทยทุกท่านนะครับมีหัวใจแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเชื่อว่าในปีใหม่นี้ของไทยเราจะผ่านอุปสรรคความไม่สบายใจความทุกข์ความโศกทุกอย่างพ้นไปชีวิตจากหลังจากปีใหม่เราคงจะได้พบสิ่งที่สดใสเชื่อว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามถ้าเราร่วมกันรักษาไว้จะทำให้ประเทศเรามีความเจริญทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มีความสุขทั้งครอบครัวและแผ่นดินไทยก็จะเป็นแผ่นดินทองยิ้มสยามจะกลับมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือและอำนวยพรทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสมหวังพ้นทุกข์พ้นโศกโรคภัยทุกชนิดครับครับขอบพระคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเวทีไทยเวทีคิดนะครับจริงๆผมนั่งตรงนี้แล้วขนลุกเพราะว่าจริงๆเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบพิเศษมากๆคุณโคสิตก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับก็เป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทยนะครับที่ต้องร่วมกันดำรงและก็สืบสานต่อไปนะครับจริงๆมีอีกนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่12มีงานนึงน่าสนใจมากนะครับซึ่งผมรับเชิญผมไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นงาน
ระยองลูกทุ่งออเคสตราเป็นการผสมผสานและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้านบทเพลงลูกทุ่งที่ทำเป็นออเคสตรานะครับเอาวงของออเคสตราตรงนี้เป็นงานอลังการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับบทเพลงลูกทุ่งจากศิลปินชั้นนำนะครับที่ลานอเนกประสงค์สตาร์โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั้นชาวระยองหรือว่าเขาอยู่ใกล้แถวนั้นถ้า 12-13 เมษายนนี้ไม่ติดไรก็ไปร่วมงานที่นั่นนะครับตั้งแต่1ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ผมเห็นไปรายการดีที่อยากจะบอกผมได้รับเชิญไปก็ดูน่าสนใจมากนะครับว่าจะเริ่มวันเสาร์นี้นะวันที่12นี้เริ่มตั้งแต่1ทุ่ม20นาฬิกาต้นไปเนี่ยนะฮะก็มีท่านผู้ว่าวิชิตมาเป็นประธานนะครับมีเรียมราน้อยมีพรพลพลกองเสนมีปนัดดาเรืองวุฒมีกรีนจาก AF มีโก้มิสเตอร์แซกแมนและเจเนเฟอร์คิมแล้วมีฟินาเล่มิวสิกเซเลเบตอีกเยอะแยะเลยนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมียุ้ยญาติเยอะมีจิ้งหรีดขาววงเทวันเรียมดาราน้อยมีตุ้ยเกียรติมนมีออฟสุพนัทและเอกชัยศรีวิชัยอันนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างลูกทุ่งออเคสตราน่าสนใจมากผมไปแน่นอนครับวันเสาร์นี้พบกันนะครับถ้าไปรายการที่อยู่แถวนั้นไปเจอกันนะครับแล้วอยากให้ไปส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีงามด้านบทเพลงลูกทุ่งกับออเคสตราจะเป็นยังไงด้วยไปฉลองพร้อมกับคุณโคสิตที่นั่นได้นะครับพบกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเวทีไทยเวทีคิดในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาคุยในเรื่องอะไรเราจะมาบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะฮะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าขอให้ทุกคนนะครับเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์นะครับทุกคนมีจิตใจที่ดีนะครับมีความสุขในวันสงกรานต์กับครอบครัวแล้วขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับเมาไม่ขับนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนะครับหรือว่าอุบัติเหตุจากเทศกาลสงกรานต์มากมายผมไม่อยากเห็นข่าวด้วยว่าปีนี้ลดลงไป5คน10คนผมอยากให้เห็นเป็นศูนย์เลยถ้าทำได้เนี่ยนะฮะว่าอย่าเกิดอุบัติเหตุอย่าเกิดความสูญเสียชีวิตเลยนะขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยครับวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับวิทยากรพิเศษประจำรายการของเราที่ให้ความรู้แล้วก็สาระดีๆสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เราลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาพบกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนำเขาไปรุ่นบ้านเราเฝ้าลงไหลที่นี่สถานีเวทีไทยภูมิใจชูธงวัฒนธรรมรัววัฒนธรรมนำเขาไปรุ่นบ้านเราเฝ้าลงไหลที่นี่สถานีเวทีไทยภูมิใจชูธงวัฒนธรรม